สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเริ่มแล้วประชาชนแห่ลงชื่อรับสิทธิม39ม40และอาชีพอิสระวันนี้14กรกฎาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมหลังจากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายเยียวยาในผลกระทบเนื่องจากการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม10จังหวัด9อาชีพให้กับผู้ประกันตนในมาตรา39และมาตรา40และอาชีพอิสระซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนที่มีการประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีประชาชนที่ต้องการได้รับการเยียวยาในรอบนี้ตั้งแต่ก่อนสำนักงานเปิดทำให้ครึ่งเช้าที่ผ่านมาโดยมีประชาชนราว500คนมาขอรับการลงทะเบียนซึ่งทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างโกลาหลโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมได้ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศผ่านเครื่องเสียงพร้อมกันประชาชนไม่ให้เข้าไปภายในเนื่องจากวันจะมีการแพร่โควิดซึ่งจังหวัดนครปฐมยังมีการแพร่ระบาด ที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และยังมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่าวันนี้มีประชาชนมีความประสงค์ต้องการจะมาลงทะเบียนในมาตรา40และอาชีพอิสระเป็นส่วนใหญ่โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารในการรับสมัครและให้ลงทะเบียนไว้เบื้องต้นก่อนจะแจ้งว่าประชาชนทั่วไปสามารถไปสมัครที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ซึ่งอีกส่วนคือประชาชนที่ขาดส่งในมาตรา39และมาตรา40ซึ่งได้มาขอชำระเงินและต่ออายุทำให้ทั้งวันมีประชาชนเดินทางเข้ามาสอบถามและลงทะเบียนตลอดทั้งวันขณะที่นางสาวมาลีถุงจันอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่36หมู่ที่1ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอาชีพเย็บผ้าเหลือส่งบอกว่าได้ทราบข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานซึ่งตนเองเคยลงทะเบียนไว้แล้วจึงได้มาต่ออายุเพื่อขอรับการเยียวยาในครั้งนี้เพื่อหวังจะได้รับเงิน 5,000 บาทโดยปกติจะมีรายได้มากพอสมควรแต่เมื่อประสบภาวะนี้ก็มาขอลงทะเบียนไว้ด้วยโดยมองว่าอย่างน้อยเงินที่ได้มาจะเป็นการช่วยในเรื่องรายได้เล็กน้อยให้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้ก่อนโดยมาตั้งแต่เช้าหลังรับทราบข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้านนางสาวพรพันธ์สร้อยมาศอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่1090ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นแม่ค้าขายของในตลาดทรัพย์สินตลาดล่างซึ่งตอนนี้ประสบปัญหามากเนื่องจากรายได้หายไปหมดก่อนเคยขายของได้กำไรวันละ500บาทขึ้นไปแต่ถึงวันนี้ยังขายอะไรไม่ได้เลยเพราะในตลาดมีการแพร่โควิดโดยวันนี้คิดจะสมัครในมาตรา40เพื่อจะขอรับการเยียวยาตามที่ได้เกิดสถานการณ์ขึ้นและมาตั้งแต่เช้าหวังว่าจะได้รับเงินโดยเร็วด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ